ไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นวันนี้หน่อยนะคะแดงเดือดอีกแล้วค่ะเพราะว่าลงมาลึกสุดนีย่สิจุดเลยนะคะชงเทงอยู่ที่หนึ่งอยหกสี่จุดสามจุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย50,000กว่าล้านบาทค่ะ กังวลเรื่องของภาวะเงินเฟอ้อท,ที่เร่งตัวขึ้นนะคะในฝั่งของสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็เลยทําให้ตลาดหุ้นทั่วโลกยังปรับตัวลดลงแต่วันนี้เนี่ยในบ้านเรากลุ่มการเงินลงแรงเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ามีข่าวเรื่องที่กระทรวงการคลังและแบงค์ชาติจะหนุนให้แบงก์และนอนแบงก์ค่ะ ปรับโครงสร้างหนี้ก็คือการแฮคัดลดหนี้ให้กับรายย่อยซึ่งถ้าประกาศนี้ออกมาจริงเนี่ยน่าจะบังคับใช้ได้มิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้เลยนะคะแบงชาติก็เปิดเผยตัวเลขยอดหนี้สินเชื่อบ้านเช่าซื้อรถบัตรเครดิตตอนนี้กำลังพุ่งสูง2-3เท่าตัวเลยค่ะ ถัดมานะคะมาดูราคาทองคํากันค่ะย่อลงเล็กน้อยนะคะจากเมื่อวานนี้ลงมา50บาททองคําแท่งขายออก27,000บาทและทองรูปพันธ์27,500บาทต่อบาททองคําค่ะและเงินบาทวันนี้อ่อนค่าค่ะ31บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ